ตำรวจสนี่กำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่32จังหวัดลำปางยึดไม้ชิงชังท้ายหมู่บ้านกว่า100ท่อนเชื่อว่ากระบวนการค้าไม้เถื่อนเป็นผู้นำมาซุกซ่อนเอาไว้ค่ะ ไม้ชิงชันแปรรูปยาวกว่า3เมตรจำนวนกว่า100ท่อนเป็นของกลางที่ตำรวจสพเมืองลำปางส่วนที่กำลังร่วมกับทหาราจากมณฑลทหารบกที่32จังหวัดลำปางและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ยึดได้หลังนำกำลังเข้าตรวจค้นป่าละเมะท้ายหมู่บ้านที่3ตำบลกล้วยแพะอำเภอเมืองลำปางหลังรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีขบวนการค้าไม้นำไม้แปรรูปจำนวนมากมาซุกซ่อนไว้ในบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยรอบพบกองไม้ชิงชัน2กองกใหญ่ซึ่งเป็นไม้ ชิงชันที่แปรรูปแล้วซุกซ่อนอยู่แต่ไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางและเมื่อตรวจสอบโดยรอบยังพบร่องรอยการเข้าออกของรถยนต์ในบริเวณดังกล่าวด้วยเบื้องตน้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีการนําไม้จากที่อื่นมาซุกซ่อนไว้เพื่อรอการขนย้ายคาดว่าน่าจะขนออกไปได้แล้วบางส่วนเนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ในป่าละเมะและห่างจากบ้านเรือนประชาชนอีกทั้งในพื้นที่เขตเมืองลำปางไม่พบว่ามีไม้ชิงชันยืนต้นเจ้าหน้าที่ป่าไม้จึง ยึดไม้ไปตรวจสอบหาเจ้าของมาดำเนินคดีต่อไป